คือส่วนใหญ่มันเป็นลักษณะแบบชวนไปแลกเปลี่ยนมากกว่าโดยแง่การบริการเนี่ยมันเป็นโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะมันเป็นโดยการแบบรู้จักกันมานานรู้จักคือด้วยความที่หน้างานก็ยังเจอกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็ควรจะกับในช่วงโควิดอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าที่แล้วก็ซึ่งบางทีเขาอาจจะบูมแค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนาะในช่วงที่มันมีอิชชูร่วมกันแต่ในระยะยาวเนี่ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยโอเคมันมีประเด็นเรื่องอาหารความมั่นคงทางอาหารมีอะไรต่างๆที่มันบูมด้วยกันได้ใช่ไหมครับแต่พอมันหมดโควิดแล้วเนี่ยใช่ไหมคืออิชชูอันนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอิชชูที่มาบูมกันได้อีกผมสนใจเรื่องประเด็นเอลิเทเรซี่ว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่เราจะเอาไปใช้ได้บ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เราก็แบบเรื่องนี้วะอะไรเงี้ยครับเอลิเทเรซี่กว้างเนาะแล้วเราก็อยากรู้แบบรู้กับเขาว่าเครื่องมือของเขามันแมทกับกลุ่มประชากรเรามากน้อยขนาดไหนอะไรยังไงครับพี่